ความรู้ทางการเงินโดยธ.ก.ส.ตอนรู้ออมแบบไหนตอนที่1การฝากเงินถือเป็นก้าวแรกของการออมถ้ามีเงินออมก็สามารถต่อยอดเอาไปทำอย่างอื่นให้ได้ผลตอบแทนงอกเงยมากขึ้นไปอีกเราสามารถฝากเงินได้ที่ธนาคารอย่างเช่นธ.ก.ส.สหกรณ์หรือสถาบันการเงินชุมชนโดยทั่วไปธนาคารมีเงินฝากอยู่3ประเภทแบบแรกเงินฝากออมทรัพย์อยากจะฝากจะถอนเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีข้อจำกัดใดๆอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจะค่อนข้างต่ำเหมาะกับคนต้องการเบิกถอนเงินบ่อยๆแบบที่2เงินฝากประจำเป็นเงินฝากที่กำหนดระยะเวลาในการฝากเงินให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าการฝากแบบออมทรัพย์แต่ถ้าถอนออกก่อนเวลาก็จะไม่ได้ดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกำหนดเงินฝากแบบนี้เหมาะกับคนที่ต้องการออมเงินระยะยาวนั่นเองและแบบที่3เงินฝากกระแสรายวันเป็นบัญชีหมุนเวียนเพื่อการทำธุรกิจที่ต้องใช้สมุดเช็คในการจ่ายเงินเงินฝากแบบนี้จะได้ดอกเบี้ยน้อยที่สุดหรืออาจไม่ได้เลยและยังมีค่าธรรมเนียมอีกด้วยเพราะถือว่าได้ความคล่องตัวในการทำธุรกิจรู้แล้วก็เลือกออมเงินให้เหมาะสมกับตนเองอยากมีชีวิตที่มั่นคงต้องรู้จักเก็บออมเงินอนาคตไม่เดือดร้อนยังไม่จบนะมารู้ออมแบบไหนกันต่อติดตามตอนที่2ธ.ก.ส.เคียงคู่รู้ค่าประชาชน